ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมหรือลัคนากุมสามารถดูประกอบกันได้เลยค่ะดูตามชาร์ตนะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุมเนื้อหาแต่วันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2565นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะที่มีให้กับอาจารย์นะคะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์นะคะขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับให้เพื่อเปิดพื้นดวงชาวราศีกุมลัคนากุมก่อนนะคะเป็นคนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานพื้นดวงก็จะคุมอดีตปัจจุบันและอนาคตอันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะท่านได้ไพ่พลังงาน1ดาบนะคะได้ไพ่ชาริออตค่ะได้ไพ่5ถ้วย1ไม้เท้า7ดาบ8ดาบ5เหรียญ Judgment 2เหรียญไพ่พระสังฆราชนะคะพลังงานไพ่ที่มองเป็นประเด็นปัญหาอยู่ในตำแหน่งปัญหาด้วยก็คือไพ่5เหรียญ นะคะแล้วก็ขยายด้วยไพ่7ดาบนะคะ2ใบนี้บ่งบอกถึงสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกุมนะคะท่านถูกทรยศหักหลังแน่นอนนะคะเพราะไพ่7ดาบเนี่ยคือการกระทำเยี่ยงโจรนะคะเพราะเป็นภาพคนไปขโมยดาบจากค่ายทหารนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแปลก็เหมือนกับคนรักของคุณน่ะทำอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลนั่นแหละก็คือทำอะไรลับหลังเป็นการแบบล่อหลอกลวงนะคะไม่ใช่ล่อลวงนะหลอกลวงคุณน่ะนะคะก็คือเหมือนกับไปพูดคุยกับใครบางคนที่เป็นแบบเชิงลับๆโดยที่น่าจะคุยมาสักระยะหนึ่งมันไม่ใช่เพิ่งเกิดอาจารย์มองว่ามันก็เกิดมานานสักระยะหนึ่งแต่คุณเพิ่งจะรู้ความจริงค่ะความจริงเพิ่งถูกเปิดออกมานะคะคุณได้เห็นข้อเท็จจริงตรงจุดนี้มันทำให้ใจมันสลายเลยนะคะไพ่5ถ้วย8ดาบนะคะทั้งที่คุณพยายามแล้วนะพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะไพ่1ดาบชาริออตพยายามที่จะคิดว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเก่าก็ได้ไพ่จัสเมนต์พยายามที่จะคิดหาเหตุและผลเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยสบายใจขึ้นนะคะในความหมายการปล่อยวางการที่จะอยู่ในโลกของความเขาเรียกว่าความให้อภัยโลกสดสวยของคุณก็ได้นะอาจารย์มองนะเพราะไพ่พระสังฆราชนี่แหละคือมองมุมบวกมองชีวิตในแง่ดีนะพยายามที่จะให้อภัยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวเองก็เวลาอยู่คนเดียวอาจารย์มองนะไพ่8ดาบ5ถ้วยมันอดที่จะคิดไม่ได้ว่าไอ้ที่เราพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองอ่ะมันใช่ไหมหรือว่าเขาทำเขาเรียกว่าไม่ดีกับเราจริงทรยศหักหลังเราจริงๆคือเป็นสิ่งที่พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรเข้าข้างตัวเองเข้าข้างคนรักอยู่นะคะณตอนนี้ก็คืออาจจะมองเลยว่าคุณเนี่ยนะคะบล็อกเขาอยู่ก็ได้คือคุณเสียใจคุณก็เลยไม่อยากติดต่อเขาส่วนคนคนนั้นอาจารย์มองเขาก็พยายามจะติดต่อคุณกลับมานะเขาก็ไม่อยากเสียคุณไปเหมือนกันนะคะให้ judgment กับ2เหรียญพยายามที่จะอธิบายเหตุและผลก็ได้คือมันเหมือนเป็นช่วงของความผิดพลาดที่แบบอาจจะหลงผิดนะอาจารย์มองอาจจะไปเจอในสภาพที่เขากับคนนั้นมีเกณฑ์ทำงานร่วมกันนะคะมันก็เลยเกิดความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเกิดขึ้นมันก็อาจจะเหมือนเลยเถิดไปสักระยะแล้วพอที่จะปลีกตัวออกมาหรือพยายามที่จะเอาชนะใจตนเองเป็นอิสระมันก็ไม่ได้ง่ายไงดูไปแล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่ก็ดูกันไปนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูคนนั้นของคุณว่าตอนนี้เขาคิดจะทำยังไงเขามีแอคชั่นยังไงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้ความจริงแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปพนักงานไพ่2ถ้วยจริงเขาก็ยังรักคุณอยู่นั่นแหละไพ่
ก้าวเท้าเขาก็จริงๆเขายังรักเขาไม่อยากเสียคุณไปจริงๆไพ่ก็บอกว่าเขาเจ็บปวดเขารู้สึกเสียใจนะคะเขาก็ยังคิดว่าคุณเป็นครอบครัวเป็นคนที่สำคัญกับเขาเป็นสิ่งที่ดูแลกันมาตลอดช่วงที่ผ่านมาก็รักใคร่กันดีคุณเหมือนเป็นคนที่เขาเคยถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันก็แปลว่าเขามีเป้าหมายจะใช้ชีวิตคู่กับคุณแต่งงานกับคุณแต่ถ้าคุณอยู่ด้วยกันเป็นคู่สามีภรรยาหรืออะไรไปแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณเป็นนางเอกในฝันเขาหรือเป็นพระเอกในฝันเขานะคะถ้าเป็นหญิงชายสลับเข้ากับดวงตัวเองด้วยนะก็คือคนๆนี้ของคุณคิดแบบนี้อยู่นะคะเขารู้สึกสำนึกผิดรู้สึกว่าเขาทำผิดกับคุณมากมายนั่นแหละนะคะแล้วเขาจะทำยังไงต่อในเมื่อเขาสำนึกผิดแล้วเขาก็คิดได้แบบนี้เขาจะทำยังไงต่อเขาจะเด็ดขาดกับสัมพันธ์ที่เขาไปก่อขึ้นไหมหรือเขาจะยังไงนะคะเรามาเปิดไพ่ความเป็นไปได้ของคนคนนี้ที่จะทำนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาแน่นอนค่ะไพ่ห้าเหรียญก็แปลว่าตัดสินใจละทิ้งจากสิ่งนั้นนะคะไพ่อัศวินไม้กับหกเหรียญก็ต้องกลับมาหาชาวกลุ่มอย่างแน่นอนล่ะนะคะสี่ไม้เท้าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงครอบครัวหรือความมั่นคงนะคะเป็นไพ่ดีเอ็มเพสเขาก็ยังยกย่องคุณเป็นจักรพรรดินีของเขาอยู่เป็นราชินีเป็นคนที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตเขานั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวเขานะทีนี้มาดูตัวคุณบ้างชาวราศีกุมคุณคิดจะทำยังไงอะไรยังไงต่อไปในเมื่อคนคนนี้เขาก็มีปฏิกิยาแบบนี้มีเทสแอคชั่นแบบนี้นะชาวกุมคุณล่ะคุณจะเป็นยังไงไพ่สตาร์นี่มองได้สองแง่สองมุมดูที่ไพ่ขยายนะโอเคแสดงว่าคุณให้อภัยนะคะถ้าไพ่เสียก็แปลว่าคุณเทเขาทิ้งเหมือนกันแต่เป็นไพ่สามถ้วยนะคะเป็นไพ่เฉลิมฉลองที่เขียนคำว่า abundant นะฮะและมีไพ่ the sun ขึ้นมาด้วยก็แปลว่ามีเป้าหมายใหม่ร่วมกันอะไรที่มันผิดพลาดก็ถือว่าจบไปลืมมันซะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่สี่ดาบนะคะ the hermit จงปล่อยวางหรือจงแบบใช้ธรรมะก็ได้ใช้เรื่องของพลังงานของจิตใจการเยียวยาตัวเองลืมสิ่งที่เจ็บปวดแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่แสดงว่าคุณยังรักเขาอย่างมากกันล่ะค่ะก็คือการให้อภัยกันแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนั้นคือสิ่งที่คุณมีให้กับคนคนนี้นะคะโอเคเรามาดูให้สรุปแนวโน้มความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นหลังจากที่ตัดสินใจแบบนี้ทั้งคุณและเขาแหละความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตมีพลังงานไพ่สิบดาบขึ้นมาราชาดาบไพ่สิบดาบคือการจบปัญหาโทษทีค่ะราชาเหรียญราชาเหรียญเป็นสิ่งที่พูดถึงสถานะทางสังคมหรือความมั่นคงหรือการที่จะทำอะไรร่วมกันในเชิงธุรกิจก็ได้นะEmperorนะคะนั่นก็คือสิ่งที่คุณมาให้ความสำคัญแล้วในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของครอบครัว family ไพ่ view of fortune นะคะหรือคนคนนี้ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะเขาก็น่าจะเหมือนกับดึงตัวคุณอะไปอยู่กับเขาที่ประเทศเขาได้ด้วยเหมือนกันนะถ้าคนรักคุณเป็นชาวต่างชาตินะแต่ถ้าเป็นคนไทยก็มองว่าจะสร้างหลักฐานครอบครัวสร้างความมั่นคงสร้างธุรกิจร่วมกันนะคะนี่คือแนวโน้มซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรก็ว่าไปแล้วมีธุรกิจนะฮะไพ่พลังงาน6ถ้วยขึ้นมาพวกคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะเนี่ยไพ่เด็กขึ้นมามีลูกด้วยกันก็ได้นะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นชัยชนะและความสำเร็จมีเป้าหมายร่วมกันที่ยิ่งใหญ่มากบอกเลยนะคะ2เหรียญก็คือการปรับสมดุลการปรับความเข้าใจการที่จะไม่เอาจุดอ่อนมาแบบให้ต้องเสียใจอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามก้าวข้ามตรงจุดนี้แหละค่ะไพ่7เหรียญก็จะมองอนาคตร่วมกันมองถึงความมั่งคั่งความมีอยู่มีกินเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จได้ก็คืออยู่บนรากฐานของความมั่นคงด้วยนั่นเองนะคะไม่ใช่ความรักอย่างเดียวนะคะความรักก็จะมีอุปสรรคถ้าไม่มีความมั่นคงทางการเงินนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวราศีกุมลัคนากุมกับคนรัก
ที่มีความคิดคล้ายคลึงกันนะคะเห็นไหมคะไพ่เอ็มเพอเรอร์กับไพ่กงล้อมหาสมบัติสื่อถึงความมั่งคั่งราชาเหรียญเนี่ยคิดแบบนี้ก็ดีค่ะชีวิตอาจารย์มองต่อให้แบบจะรักกันมากมายแค่ไหนนะจริงถ้ามีปัญหาด้านการเงินชีวิตคู่ก็ความรักก็อาจจะไปไม่รอดก็ได้นั่นเองนะคะโอเคเรามาดูคนโสดชาวราศีกุมค่ะดูทั้งอดีตและอนาคตอันจะเกิดขึ้นในปักนี้นะคะคนโสดนะคะคุณได้ไพ่อัศวินถ้วยแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบแน่นอนคนโสดก็ต้องโดนเขาเรียกว่าหักหลังมาแหละโดนเจ็ดดาบนี่โดนหลอกก็ได้นะคะคือสิบถ้วยคุณอาจจะเคยคิดว่าเขาคือคนสุดท้ายสำหรับคุณหรือเป็นคนแรกของคุณและเป็นคนสุดท้ายก็ได้คือดวงภาพรวมเนาะก็พูดได้หลายประเด็นคือแน่นอนช่วงที่ผ่านมาคุณต้องคิดว่าเขาคือตัวจริงนั่นแหละคือคนที่ใช่คนที่จักรวาลส่งมาให้ก็ได้เป็นคนที่คุณคิดว่าคุณมั่นใจในตัวเขาแล้วอะไรประมาณแต่แล้วมันพังอะค่ะนะมันพังไพ่ก้าวไม้การทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งการโต้เถียงการใช้คำพูดที่แรงๆต่อการพลังงานธาตุไฟเห็นไฟสุมขึ้นมาลุกโช่วงอยู่นั่นคือการปะทะคำพูดหลายอย่างนะคะความจริงมันถูกเปิดออกมาอย่างเงี้ยนะคะหลายอย่างความไม่จริงใจนะคะมันเหมือนเกิดไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันจะเป็นพายุอะนะคะพายุเกิดขึ้นแบบฉับพลันก็ได้เพราะนั้นเรื่องของความรักที่เคยฝันเหมือนลุงกินน้ำอะนะคะฟ้าหลังฝนที่เคยคิดว่าอะไรก็ตามมันน่าจะคลี่คลายมันน่าจะดีขึ้นปัญหามันจะก้าวข้ามในสิ่งที่เจอในอดีตที่เจ็บปวดแต่แล้วมันก้าวข้ามไม่ได้นะฮะมันก้าวข้ามไม่ได้มันน่าจะจบไปแล้วอาจารย์มองเนาะไพ่เจ็ดถ้วยคุณก็น่าจะเหมือนมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตแล้วคุณอาจจะไปเน้นในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการเติบโตของตัวเองนั่นแหละค่ะภาพหยิบเอารูปแอปเปิลนะคะเพราะฉะนั้นคุณคิดถึงเรื่องของผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์ของตัวคุณเองแล้วนะเรื่องชีวิตคุณที่จะอยู่อย่างมีค่าอะไรประมาณนี้นี่คือคนโสดนะคะว่าบทเรียนของการถูกหักหลังนั่นแหละมันทำให้คุณแกร่งขึ้นนะคะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มองความเป็นจริงมากขึ้นนะคะโอเคแล้วปักนี้จะมีใครเข้ามาไหมนะคะคนโสดนะอดีตมันจบไปแล้วปักนี้คุณได้ไพ่ราชาถ้วยแล้วก็3ถ้วยนะโอเคค่ะเสน่ห์แรงพลังงานธาตุน้ำขึ้นมานะฮะต้องมีคนเข้ามานะอาจจะเจอกันเพราะเรื่องงานและอู้คนนี้เข้ามาแบบสุดยอดเลยอะนะคะเข้ามาเพราะเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกค้าคุณหรือหัวหน้าเจ้านายคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นลูกน้องเขาหรือคุณเป็นหัวหน้าเขาก็เป็นลูกน้องคุณก็ได้เหมือนเป็นรักต่างวัยเข้ามาได้ด้วยนะอาจารย์มองนะแต่ความรักนี้เป็นความรักที่จะยั่งยืนเป็นสิ่งที่จะให้ไปเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมีความสุขร่วมกันนะเพราะฉะนั้นคนนี้เข้ามาสัมพันธ์ไปแบบรวดเร็วแน่นอนพลังงานธาตุไฟการถูกใจกันแล้วพัฒนาการเร็วอะนะคนโสดคุณจะมีความสุขไม่ว่าคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำธาตุไฟนะฮะที่จะมีเข้ามาก็ค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นสูงมากนะคะก็ขอให้มีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะโอเคขอไพ่คำแนะนำนะคะไพ่สรุปและก็เป็นไพ่คำแนะนำค่ะให้กับชาวกุมทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดเป็นยังไงเอ่ยไพ่จะบอกว่ายังไงพลังงานก้าวไม้นะคะพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็เพจออกครับคือถ้าแปลจากเรื่องราว3ใบนี้ก็น่าจะมองว่าความรักมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นความคิดความฝันได้นะคะแต่เหมือนไพ่ก็จะเตือนอยู่ไกลๆเหมือนกันช่วงมีความสุขมองอะไรมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสีทองหมดเนี่ยมันคงไม่ใช่สีดำแต่แล้วไพ่ก็ยังเตือนนะคะอะไรก็ตามสักวันนึงมันก็เหมือนขึ้นทะเลที่ด้านหลังนะคะมันบางครั้งมันก็สงบบางครั้งมันก็เกาะตัวขึ้นสูงปลาที่อยู่ในถ้วยก็ยังกระโดดออกจากถ้วยได้เพราะฉะนั้น
เหมือนไพ่จะแนะนำในเรื่องของความรักมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่เราไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นได้เพราะเนี่ยก้าวไม่เท้าก็เหมือนกับความเห็นที่ขัดแย้งอยู่เป็นความที่แตกต่างเป็นสิ่งที่สักวันนึงถ้าไปกันไม่ได้จริงๆนะคะคือไพ่แนะนำแบบนั้นนะคะก็ให้ปล่อยไปเหมือนเราปล่อยปลาลงน้ำให้เขาเป็นอิสระไปเถอะถ้าเขาไม่ถ้าความรักนั้นเขาไม่พึงพอใจที่จะอยู่กับเรานะคะไพ่เหมือนให้คุณเรียนรู้ที่จะปล่อยให้สิ่งนั้นเป็นอิสระอย่าไปกักขังคนที่ไม่มีหัวใจให้เรานั่นเองนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ